จ่าอาบน้ำบ้างปะเนี่ยจ่าเนี่ยเหม็นดีกว่าศพอีกนะแล้วแกไปฝันบ้างปะฮะแมงวันบินเข้าไปวางไข่ตั้งหลายตัวแล้วเนี่ยหมอครับนี่หมอไม่เหม็นกันบ้างหรอครับเนี่ยนี่จ่าถ้าไม่ไหวอ่ะไปรอในรถก็ได้นะเฮ้ยผมไหวอยู่แล้วครับในเมื่อหมอไหวผมก็ไหวเจอโทรศัพท์แล้วค่ะแต่โทรศัพท์เนี่ยดูท่าจะพังแล้วนะคะสงสัยต้องส่งให้ฝ่ายไอทีซ่อมนะคะคุณหมอลืมแล้วล่ะครับว่ามีผมดูด้วยไอ้จากที่ผมเห็นเนี่ยนะครับข้อความล่าสุดที่เขาส่งทางไลน์เขาส่งไปหาเจ้าของเชียงคงแถวปทุมเขาบอกว่าวันนี้จะเข้าไปรับของช้าหน่อยรถติดไหนผมขอดูรูปหน่อยสิอาโป้งเขาเป็นลูกค้าประจำผมดีมากครับแกโทรมาสั่งอะไรทีไรเด็กแกจะเป็นคนมารับเองตลอดเลยเชื่อถือได้ครับนะเขาเก่งนะเป็นเท่าแก่ตั้งแต่ยังเล็กเด็กๆหนุ่มๆเลยเนี่ยเขาตายไปแล้วนะฮะตายแล้วเอ้ยผมเพิ่งคุยกับเขาเมื่อเช้านี่เองนะคุณคุยกับเขาครั้งสุดท้ายตอนกี่โมงก็เขาไลน์มาบอกผมว่าจะมารับของช้าหน่อยตอนนั้นมันก็ประมาณสัก10โมงกว่าแล้วครับพอดีมันเป็นเวลาที่ผมต้องไปธนาคารก็ได้แต่สั่งลูกน้องให้จัดเตรียมข้าวของเอาไว้ให้เขาอ่ะแล้วลูกน้องคนไหนที่ได้เจอคุณโป้งเนี่ยขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมไม่อยู่แล้วล่ะผมเพิ่งไล่มันออกไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะมันชื่อซิงเต้แต่ลูกน้องผมอ่ะเรียกมันไอ้ผีเพราะไอ้นี่มันดูแล้วมันเหมือนเป็นคนโรคจิตอ่ะเวลามันทำงานเวลามันเลื่อยเหล็กตัดนู่นตัดนี่มันคึกคักขึงขังมันมีอารมณ์มันมีความสุขอ่ะคุณไล่เขาเหรอเพราะเขาทำให้ลูกน้องคนอื่นเขากลัวเหรออ๋อเปล่ามันขโมยของขโมยอะไรเหรอไม่ขโมยกินเครื่องในหมูเครื่องในสัตว์เนื้อสดๆในตู้เย็นผมอ่ะแล้วมันบ้าเด็ดนะไอเนี่ยกินแบบดิบๆเลยแล้วยังไปพูดบอกลูกน้องผมอีกบอกว่ากินแล้วจะทำให้เกิดความแข็งแรงมีกำลังวังชาเออผมเตือนไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่มันก็ไม่ฟังผมก็เลยไล่ออกแต่มันแปลกนะที่คุณไล่เขาออกในวันที่มีคดีฆาตกรรมพอดีเลยอ้าวคุณตำรวจนี่มาพูดกล่าวหาลอยๆอย่างนี้นี่ผมฟ้องนะครับถ้าจะเล่นน่ะก็ออกไปเล่นข้างนอกได้ไหมโอ้ขอโทษครับว้ายไอ้ตาลมันตะกร้านะครับพอคุณหมอไม่ให้เอาของเข้ามากินในนี้มันก็เลยหยิบถุงมือหมอมาเคี้ยวเล่นนะครับไอ้บ้าหมักฝรั่งให้ถุงยางถุงมือยางนี่ฉันกับหัวหน้าจะทำงานไปเล่นกับข้างนอกได้ไหมนี่ผมก็มาทำงานกันครับหน้าที่ของผมคือให้กำลังใจหมอเดชไงแค่เก็บมาเลยคุณหมอครับแล้วศพเนี่ยลักษณะการตายเหมือนกับศพที่แล้วไหมครับผมจะได้รีบไปรายงานภูมิกับว่ามันเป็นคดีเดียวกันนะครับจริงๆเหยื่อรายนี้ที่ตายเนี่ยเพราะเสียเลือดมากเหมือนกันแต่สิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่ตับนะสิแต่ว่าเป็นไตกับปอดด้วยไอ้ตันอะไรนี่อย่าบอกนะว่าเป็นแกนี่แกหิวมากจนกินไตกับปอดของเหยื่อเลยไอ้บ้าฉันหิวไม่ได้โรคจิตเว้ยไหนรู้นะฉันคิดว่าลักษณะของเหยื่อทุกรายเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณ 18-25 ปีข้อมูลเนี้ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับจ่านะคะครับผมอ
เดี๋ยวดูเรื่องตรงนี้ด้วยนะค่ะแล้วเส้นผมล่ะไปได้แล้วแกมาทางไหนวะเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหมาเงียบๆนี่ตกใจหมดจะเมาอะไรเนี่ยมาเอาเงินงวดสุดท้ายของผมก็บอกเอาไปให้หากเป็นค่าเครื่องในไก่เครื่องในหมูที่กินของกูไปหมดอ่ะเอาเงินผมมาเอ็งไม่เข้าใจเหรอบอกว่าไม่ให้อ่ะอ๋อได้ถ้าเอ็งอยากได้นะฉันเตรียมไว้แล้วรางวัลพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี่เอาไปเลยนอนกินของชอบไม่เหรอกินอะไรดิกินให้หมดจะมากินได้ดิใช่ไหมกินดิเว้ยเฮ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 ้ยหยุดอย่าขยับเฮ้ยเฮ้ยตำรวจช่วยผมด้วยโอ้ยระวังนะค่อยๆเข้าอย่าทำอะไรโง่ๆนะเฮ้ยจะช้าจะช้าอย่าคิดอะไรโง่ๆนะฉันไม่อยากใช้ปืนเว้ยไปไปเอาเฮ้ยไปแล้วตามไปเลยตำรวจเฮ้ยจับเลยจับมันเลยถอดหน้ากากได้แล้วยาสลบออกจากรถหมดแล้วเว้ยฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่อยากทำปล่อยเด็กไปเถอะนะอ้าวอยู่ดีๆจะมาเลิกตอนนี้ได้ไงวะปล่อยเด็กไปเถอะนะฉันจะไม่แจ้งตำรวจฉันจะไม่บอกใครฉันขอร้องปล่อยเด็กไปเถอะปล่อยเด็กเถอะนะนะปล่อยเด็กเถอะได้ไม่ได้ฆ่าใครผมแค่ตกใจผมกลัวตำรวจถ้าไม่ได้ทำแล้วกลัวทำไม
อย่าส่งผมกลับประเทศเลยนะครับผมไม่อยากกลับที่นู้นมันมีงานมันไม่มีเงินมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนายเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเหยื่อและตอนเกิดเหตุนายก็มีพยานยืนยันว่านายอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรจะให้ฉันเชื่อคำพูดนายได้ยังไงแต่ผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับขออนุญาตครับผู้กองครับผู้กำกับได้รับแจ้งว่าเจอศพลักษณะการตายคล้ายกับ6ศพแรกเพิ่มอีก2ศพครับเพิ่งตายได้ไม่นานนี่เองจ้าครับปลดกุญแจเดี๋ยวก่อนนะผู้กองผู้กองกำลังจะบอกผมว่าไอ้ผีที่ผมไปฟัดกับมันมาจนเอาตัวแทบไม่รอดไม่ใช่ผู้ร้ายเหรออืมหลังจากที่เราเจอศพ2ศพเพิ่มขึ้นมาทำให้นายซิงเต้หมดข้อกล่าวหาแต่ศพแต่ละจุดอ่ะมีรัศมีการตายห่างกันประมาณ10กิโลจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลามินทาเราคาดว่าคนร้ายน่าอยู่แถวนั้นเออผู้กองผมจะออกไปหาอะไรกินอ่ะผู้กองจะฝากซื้ออะไรมาเอาข้าวหมูกรอบแล้วกันนะเห็นชอบกดไลค์รูปใน IG ฉันบอกว่าเฮ้ยคุณช่วยด้วยเฮ้ยคุณเป็นไรช่วยลูกทีมด้วยลูกทีมลูกทีมไหนแล้วใครยิงคุณลูกทีมผมกำลังจะถูกฆ่าที่ไหนที่ไหนเด็กๆถูกจับตัวไปขโมยอวัยวะผมรู้แล้วว่าเด็กๆถูกพาไปที่ไหนนิมิตนายรออยู่ตรงนี้ฉันจะไปเตรียมทีมบุกส่วนตรงนี้ฉันจะเรียกคนมาช่วยเองครับขอโทษผมทำไมผมสัญญากับพวกเด็กๆว่าจะทำให้ทีมเป็นแชมป์แต่เพราะเงินแท้ๆผมและทำผิดกับพวกเด็กๆไม่ต้องพูดแล้วตำรวจเขามาช่วยเองผมขอโทษครูขอโทษตอนนี้คนร้ายก็ยอมสารภาพแล้วนะครับเพราะมาทำงานตามคำสั่งองค์กรข้ามชาติแต่มันก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าองค์กรชื่ออะไรเอาอวัยวะส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยไปถ้าไม่เอาไปขายก็ไปทำการทดลองบางอย่างเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าอวัยวะสมบูรณ์พร้อมขอบใจมากก่อนครับท่านก็ปิดคดีเรียบร้อยตอนนี้ก็ผู้กองก็กลับไปดูแลคดีส่วนตัวได้แล้วครับคดีส่วนตัวก็ที่ต้องไปคุ้มครองพยานคดีเฮียเม้งไงโถท่านเรื่องไร้สาระนะครับเฮ้ยไร้สาระเหรอแต่มีคนเขาบอกว่าเขาเห็นผู้กองเนี่ยไปดูแลคุ้มครองคุ้มกันนายการกฤติด้วยตัวเองเลยนะไร้สาระมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมแค่ไปดักรอเผื่อเฮียเม้งจะกลับมาอีกได้จัดการครับนี่เราทำงานด้วยกันมาตั้งหลายปีนะผู้กอง
ผู้กองคิดจริงๆหรือว่าผมไม่รู้ว่าผู้กองคิดอะไรอ่ะอะไรของคุณเนี่ยผมหิวหิวแล้วมาบอกฉันทำไมอ่ะก็ผมคิดว่าคุณจะหิวด้วยก็เลยซื้อมาให้เสียใจด้วยนะฉันไม่หิวอ่ะอะไรอีกอ่ะคุณจะไม่หิวก็ได้นะแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นห่วงคุณไว้หน้าห้องนะผู้กองสรุธเนี่ยเขาฝากผมมาขอโทษคุณเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บตัวแล้วก็เสียเวลาเจ็บตัวเหรอเจ็บที่สุดก็ตอนที่คุณตีหัวผมนั่นแหละและครั้งนี้เนี่ยจะหนีไปเริ่มชีวิตใหม่ที่ไหนหนีเหรอผมไม่หนีแล้วผมจะกลับบ้านผมเบื่ออยู่ที่นี่คนที่นี่มองผมเป็นตัวประหลาดเชื่อไหมใครๆก็ชอบมองว่าผมเป็นตัวประหลาดเหมือนกันแต่ก็น่าแปลกนะไอคนที่ชอบมองว่าผมเป็นตัวประหลาดเนี่ยเหมือนไม่ใครปกติสักคนขอบคุณครับแล้วคงได้มีโอกาสได้เจอกันใหม่ว่าพ่อกำลังทำอะไรแล้วผมก็ต้องหยุดพ่อให้ได้หยุดไม่ได้ทุกอย่างมันสายไฟังให้ดีใครฆ่าอัยการกิรติได้เนี่ยให้100ล้าน100ล้านเหรอเอาได้ค่ะโหยังไงเนี่ยใครฆ่ากิรติได้เจ้านะมีพวกนักฆ่าต้องตาโตแน่นี่ไม่ได้มีแค่คนเดียวใช่ไหมใช่ครับคนแรกแจ็คท่าสายคนที่2เป้าปักษาฉันเห็นเป้าหมายแล้วคนที่3บัดดี้แมรี่แต่ว่าคนนี้น่าจะเห็นหน่อยเพราะไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขามาก่อนเลยใช่ครับบัดดี้แมรี่พวกนักฆ่าให้การนับถือมากเพราะความสามารถในการปลอมตัวสามารถเข้าใกล้เหยื่อได้แนบเนียนมากครับคุณคะเครื่องลงจอดแล้วค่ะ
าฉันกับความงงงันทั้งปริศนาและพันลึกต้องคอยคิดนึกล่วงลึกแม้ลับเพียงใดไม่ใช่ปัญหาจะแค่ไหนมาแค่ไหนรหัสมันเป็นความโชคดีของพวกเราเมื่อเช้ามีตำรวจจับผู้หญิงที่มียาไอไว้ในครอบครองแล้วบังเอิญว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงของเฮียเม้งแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยเดี๋ยวคุณเชิญดูด้วยตาตัวเองครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคุณนะครับคุณอัยการอะไรวะเนี่ยกิรติเฮียเม้งหายตัวไปแต่กำลังค้นหารอบคอนโดอย่าให้ใครเข้าออกตัวไม่ร้อนแล้วนี่อะไรร้อนตัวไม่ร้อนแล้วร้อนต้องอ้อนเลยวันนี้นอนพักไปอีกวันนะเดี๋ยวซื้อข้าวต้มที่ชอบให้กินโอเคนอนพักเยอะๆนะเดี๋ยวไปทำงานอ่ะแต่งตัวเหม็นเรียบร้อยเลยขอบคุณนะคุณอัยการทะลึ่งแต่เช้าฉันกับความงงงันทั้งปริศนาและพันลึกต้องคอยคิดนึกล่วงลึกแม้ลับเพียงใดไม่ใช่ปัญหาจะแค่ไหนมาแค่ไหนรหัสใดๆไม่ยากเกินจะใครหน้าไหนลายลึกเพียงใดไม่เคยจะกลัวแพ้ไม่มีข้อแม้ไม่ท้อไม่แท้ไม่เกินที่ยังรู้ทุกความรักเงื่อนไขสุดท้ายยังไงก็เอาอยู่แต่พอมาเจอกับเธอแล้วใจกลับมาแน่วันไหวทุกทีเจอคือความมืดมิดและแสงสว่างช่วยเปิดทางให้ฉันThank you.
โบกอีกละไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างหรือไงไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้ผมเต็มใจแล้วนี่อาการคุณเป็นยังไงบ้างแผลช้ำหายได้ยังขยับตัวแล้วยังเจ็บอยู่ไหมก็ยังไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่คงไม่เป็นอะไรมากหรอกดีนะที่วันนั้นคุณใส่เสื้อกรอบก็เลยไม่เป็นอะไรมากแล้วนี่ให้ผมช่วยอะไรไหมป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวห่มผ้าห่มหรือจะ good night kiss ดีแหวะโอ้โหคุณทำมาแหวะที่เมื่อก่อนอ้อนยังกับแมวเนี่ยพอเลยถ้าจะมากวนประสาทนะก็กลับไปได้เลยแล้วก็พาลูกน้องคนที่อยู่หน้าห้องอ่ะกลับไปด้วยฉันอ่ะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้คนมาเฝ้ากี้ผมให้คุณไปอยู่เซฟเฮาส์คุณก็ไม่ไปอยู่แล้วถ้าเกิดไอ้เฮียเม้งกลับมาเล่นงานคุณอีกอ่ะคุณจะทำยังไงฉันดูแลตัวเองได้อ่ะปืนแค่ปืนมันจะพอเหรอถ้าคุณเป็นห่วงเนี่ยก็พูดมาตรงๆก็ได้นะใช่ผมเป็นห่วงก็ถ้าคุณอัยการกิรติเป็นอะไรขึ้นมาใครจะเป็นพยานในเรื่องคดีเฮียเม้งอะว่าปะที่แท้ก็เป็นห่วงคดีคนอย่างผู้กองสรุปนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆนะถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องงานมากเนี่ยคุณก็เชิญกลับไปได้เลยอยู่ที่เนี่ยเสียเวลาเปล่าๆเผอิญวันนี้ผมว่างซะด้วยสิว่าจะอยู่เป็นเพื่อนคุณเผื่อคุณจะเหงาก็ว่าทำไมคุณถึงไล่ผมที่แท้อัยการแฟนหนุ่มของคุณก็มานี่เองสวัสดีครับผู้กองเหยื่อตายเพราะเกิดจากการเสียเลือดมากน่าจะเป็นเพราะการถูกควักตับออกมาจากร่างกายถูกควักตับอีกแล้วเหรอคะหัวหน้านี่มันฆาตกรโรคจิตชัดรีบเอาผลชันสูตรไปให้ผู้กับสันติเถอะเห็นคุณบอกว่าเบื่อน้ำใบบัวบกนะครับผมเลยให้แม่ทำแบกไว้กับรากบัวมาให้แก้ฟกช้ำทั้งคู่เลยกินนะครับจะได้หายไวๆถุงสวยนะนี่ครับจะได้หายไวๆนะครับคุณกิรติขอบคุณนะคะมานัทตกลงคุณเป็นหมอสมุนไพรหรือเซลล์ขายยากันแน่รู้ดีจังนะผมแค่ใส่ใจรายละเอียดนะครับของบางอย่างถ้ามันซ้ำๆน่าเบื่อผมว่ามันก็ไม่ดีหรอกครับเหมือนอย่างที่คุณกิรติกำลังเบื่อหน้าใครบางคนอยู่อ๋อนี่กี้คุณเบื่อหน้ามนัสเหรอทำไมเบื่อเร็วจังอ่ะพอเลยทั้งคู่อ่ะนี่ผู้กองคุณกลับไปทำงานของคุณเถอะไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองได้ก็ได้ผมกลับแล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดสังเกตคุณก็โทรบอกผมนะหรือถ้าเกิดอัยการมนัสเกิดรุ่มร่ามคุณขึ้นมาคุณก็บอกผมได้อ๋อคุณมีปืนนี่ถ้าออกไปแล้วก็พาลูกน้องคุณกลับไปด้วยนะถ้าเบื่อก็บอกผมขอบคุณมากนะคะมานัทไม่เป็นไรครับฮะฮ
ล่ะครับเออตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้หรอกนะจริงหรือเปล่าครับที่ศพทุกรายโดนล้วงตาไปกินสดๆนี่เราเจอซีอุย2015ใช่ไหมครับในข่าวมันก็แชร์มันก็โพสต์กันในเน็ตเป็นมั่วกันนี่แหละตั้งฉายงฉายาอะไรกันไม่รู้โอ้คุณอย่าไปเชื่อมากเลยนะซีองซีอุยสมัยนี้ไม่มีหรอกนะอันนี้มาอยู่กันตรงนี้ทำไมเนี่ยฮะไม่มีที่เหรอแถวบ้านไม่มีที่เหรอร้อนจะตายอยู่ได้ไงเนี่ยรายที่5แล้วนะที่เราพบศพไม่มีตับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะศพทุกรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยครับผมก็ไปถามทางญาตินะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ครับท่านครับครับผมจะรีบส่งทีมไปที่เกิดเหตุครับครับครับเราเพิ่งพบศพรายที่6